ขออนุญาตสวัสดีนะครับเป็นทางการอีกครั้งด้วยนะครับครับสวัสดีครับพี่ชิวนะครับผมครับครับทุกท่านครับวันที่14มีนาคมที่ผ่านมานี้นะครับ14มีนาคมที่ผ่านมานี้เนี่ยหลายท่านอาจจะเห็นแล้วนะครับว่าข่าวนะครับตามหน้าหนังสือพิมพ์ก็ตามนะครับตามสื่อโซเชียลต่างๆนะครับหรือรายการโทรทัศน์ต่างๆนะครับก็พูดถึงว่าเราได้มีเหตุการณ์สูญเสียนะครับนักวิทยาศาสตร์เรียกว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในระดับโลกนะครับท่านหนึ่งเลยทีเดียวก็คือสตีเฟนฮอว์กิงนะครับซึ่งในแวดวงวิทยาศาสตร์ด้วยกันเองเนี่ยหลายคนก็จะรู้จักดีอยู่แล้วนะครับว่าศาสตราจารย์สตีเฟนฮอว์กิงนั้นเป็นใครนะครับแต่ว่าประชาชนทั่วไปนะครับหรือคนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจจะงงว่าท่านนี้คือใครนะครับแล้วก็มีความสำคัญยังไงกับแวดวงวิทยาศาสตร์นะครับก็วันนี้เลยเป็นโอกาสอันดีว่าในเมื่ วันที่14ที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้เสียชีวิตไปนะครับก็วันนี้ผมก็ถือโอกาสมาพูดคุยกับพี่ชิวนะครับเพื่อที่จะระลึกถึงแล้วก็มาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับสตีเฟนฮอว์กิงมากขึ้นนะครับครับก็ขออนุญาตคุยกับพี่ชิวนะครับสบายๆว่าจริงๆแล้วประวัติหรือที่ไปที่มาของสตีเฟนฮอว์กิงนี่เป็นยังไงครับเขาเป็นใครครับผมครับเรื่องของสตีเฟนฮอว์กิงนะครับ มีหลายมิติเลยนะครับในแวดวงวิทยาศาสตร์นี่เขาก็เป็นเรียกว่าคนที่โด่งดังมากนะครับในภาพวงการฟิสิกส์หรือจักรวาลวิทยาโด่งดังระดับไหนถ้าพูดว่าระดับไอน์สไตน์คงพอได้นะครับแต่ว่าถ้าเทียบว่าคนทั่วไปรู้จักไอน์สไตน์ไหมอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการรู้จักที่สูงมากนะครับหรือว่าจะมองว่าเขาเป็นคนพิการคนหนึ่งที่สู้ชีวิตมากๆเลยนะครับจนกระทั่งประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่หลายมิติเลยเดี๋ยวมาเล่ากันนะครับว่ามันคืออะไรบ้างเนี่ยก็มองได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีมิติอื่นที่คาบเกี่ยวด้วยว่าเชิงเทคโนโลยีช่วยอะไรเทคโนโลยีอะไรที่ช่วยเขาที่สามารถที่จะทำงานได้ทั้งที่พิการขนาดนี้ก็มองแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับครับก็ถ้าย้อนกลับไปในอดีตนะครับเดี๋ยวเราพูดถึงแบ็กกราวด์นิดนึงเพราะว่าพี่ชิวเองเนี่ยก็เป็นเด็กฟิสิกส์นะครับจบฟิสิกส์ครับผมเองก็เหมือนกันนะครับก็เราก็จบฟิสิกส์เหมือนกันในช่วงสมัยผมเรียนเนี่ยเด็กฟิสิกส์ทุกคนก็จะบอกว่าเฮ้ยมันมีหนังสือออกมาแล้วนะครับครับทุกคนต้องเด็กฟิสิกส์ทุกคนเนี่ยจะต้องได้เห็นหนังสือต้องได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับก็เป็นหนังสือที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงของสตีเฟนฮอว์กิงก็คือเล่มที่วางอย่างนี้นะครับเล่มนี้ Brief History of Time นะครับเล่มนี้นะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นหนังสือวิทยาศาสตร์เล่มแรกอาจจะเล่มแรกเลยนะครับที่ขายได้มากที่สุดมีการแปลไปเป็นภาษาต่างๆอย่างน้อยๆนะครับประมาณ35ภาษาเท่าที่เจอนะครับอาจจะถึง40ด้วยนะครับแล้วก็ถ้านับจํานวนเล่มภายในเวลา20ปีแรกเนี่ยนะครับ10ล้านเล่มนะครับไม่ธรรมดานะฮะนักเขียนคนไหนแบบว่าขายหนังสือได้ว่าหลักหมื่นหลักแสนนี่ก็ดีใจมากแล้วแต่ว่าเขียนได้เป็นล้านหรือ10ล้านเล่มนี่ไม่ธรรมดาแน่แล้วก็ยิ่งเป็นหนังสือที่เป็นเนื้อหาทางวิชาการด้วยนะครับครับแล้วก็ในหน้าปกหนังสือเนี่ยเราจะเห็นภาพสตีเฟนฮอว์กิงเนี่ยนั่งรถเข็นอยู่นะครับก็คือลักษณะเป็นเราเรียกว่าเป็นผู้พิการนะครับนี้เราย้อนกลับไปนิดนึงว่าประวัติตั้งแต่สมัยวัยเด็กนี่สตีเฟนฮอว์กิงนี่เป็นยังไงบ้างครับเป็นฮอว์กิงเป็นชาวอังกฤษนะครับเกิดที่ออกซฟอร์ดทีนี้จุดที่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับช่วงเวลาที่เขาเกิดเนี่ยเป็นช่วงกลางสงครามโลกครั้งที่2พอดีครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเยอรมันเนี่ยก็จะบอมเมืองสำคัญคือเอาลอนดอนใช่ไหมฮะครับพ่อแม่ของฮอว์กิงเนี่ยจริงอยู่ลอนดอนคือบ้านอยู่ลอนดอนครับแต่ว่าฮอว์กิงเนี่ยไปเกิดที่ออกซฟอร์ดคำถามคือทำไมเป็นแบบนั้นครับประเด็นคืออย่างนี้ครับฮิตเลอร์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยอยากจะเรียกว่าครองโลกนะฮะแล้วมั่นใจมากเลยว่าตัวเองเนี่ยนาซีเยอรมันเนี่ยจะต้องครองโลกให้แน่แล้วถ้าครองโลกได้เนี่ยอาจจะออกซฟอร์ดเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเมืองที่มีอารยธรรมสูงส่งนะฮะมีสถาปัตยกรรมที่สวยเนี่ยครับเป็นเมืองศูนย์กลางของโลกขนาดนั้นก็เลยคล้ายๆว่าเว้นเอาไว้แต่เดียวกันเนี่ยทางฮิตเลอร์เนี่ยทางเยอรมันเนี่ยก็ตกลงทางอังกฤษบอกว่าเอางี้เราไม่ทิ้งระเบิดที่เมืองออกซฟอร์ดของคุณแต่คุณก็ไม่ต้องไม่ทิ้งระเบิดที่เมืองสำคัญเราอย่างเช่นก็ทิงเกิลอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะแลกกันแต่ว่าไอ้เมืองลอนดอนเมืองอื่นเนี่ยก็สู้กันไปแบบนั้นดังนั้นฮอว์กิงเนี่ยก็เลยให้ชีวิตก็ผูกพันการเกิดขึ้นมาเนี่ยนะเกิดในช่วงเวลาที่เรียกว่าคริติคอลมากสงครามเลยครับแล้วก็เกิดที่ออกซฟอร์ดด้วยเหตุนี้ครับแล้ววันเกิดของเขาก็น่าสนใจมากๆนะครับครับครับวันเกิดของเขานะฮะเป็นวันที่ครบรอบ300ปีของวันที่กาลิเลโอเสียชีวิตพอดีซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกใช่ใช่ใช่ทีนี้น่าสนใจเหมือนกันคือใครที่แบบชอบความบังเอิญเนี่ยชอบเรื่องนี้นะฮะวันเสียชีวิตของเขา14มีนานะฮะซึ่งเป็นวันเกิดเป็นวันสำคัญเหมือนกันเป็นวันเกิดของไอน์สไตน์ครับคือชีวิตของเขาเหมือนกับจะผูกพันกับนักวิทยาศาสตร์หรือนักฟิสิกส์คนสำคัญของโลกอยู่เหมือนกันนะครับก็มีอย่างนั้นนะฮะเขาเติบโตมาในครอบครัวนะครับก็คุณพ่อเป็นแพทย์อ๋อนะครับเป็นแพทย์คุณแม่นี่อันนี้จำไม่ได้นะฮะจำไม่ได้แต่คุณพ่อเป็นแพทย์เนี่ยจะมีอิทธิพลเขาเยอะมากเลยเพราะว่าพ่อเนี่ยจะพาไปเรียกว่าอย่างนี้พาไปห้องแลบนะพ่อเป็นนักวิจัยด้วยครับเป็นแพทย์ที่เป็นนักวิจัย
ทำงานวิจัยเกี่ยวกับโลกเขตร้อนก็จะสอนลูกเรื่องวิทยาศาสตร์นะครับการวิจัยนะครับสอนคณิตศาสตร์ด้วยจนกระทั่งฮอว์กิงเนี่ยเก่งกว่าพ่ออีกอันนี้ตามประวัติว่าอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็คาดหวังว่าลูกเนี่ยน่าจะเป็นแพทย์ด้วยนะครับเพราะว่าคุณพ่อเป็นแพทย์ใช่ก็อยากให้ลูกก็เป็นอย่างนั้นด้วยใช่ใช่แล้วปรากฏว่าแต่ทีนี้มันเป็นอย่างนี้ครับฮอว์กิงเนี่ยเรียกว่างี้ไม่ชอบชีววิทยาคืออาจจะพอเรียนได้แต่ว่าชอบคณิตศาสตร์นะแต่พ่อนี่ไม่ชอบเลยบอกว่าพ่อบอกชัดเจนมากเลยในประวัติของเขานะครับบอกว่าจบคณิตศาสตร์ไปเนี่ยอย่างเก่งก็ไปได้แค่ครูคือสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นอาจจะอย่างนี้บางคนอาจจะคิดอย่างนั้นได้เหมือนกันนะครับก็อยากให้ทีนี้ไปประมาณนี้ฮอว์กิงก็อย่างนั้นฟิสิกส์ก็แล้วกันก็คือพ่อใบเบี่ยงเล็กน้อยใบเบี่ยงเล็กน้อยเบี่ยงน้อยเพราะว่าไม่ชอบทางสายเลยใช่แล้วก็มีจุดเล็กๆน่าสนใจนะครับคือว่าเล็กๆในฮอว์กิงเนี่ยจะชอบเรียกว่าอย่างนี้แบบจำลองถ้าเป็นโมเดลต่างๆเช่นรถไฟจำลองเนี่ยนะครับเดี๋ยวอาจจะมีภาพขึ้นมาให้ดูนะครับชอบทำเล่นรถไฟจำลองต่างๆนะครับขึ้นมาแล้วก็ที่สำคัญคืออย่างนี้ครับชอบคิดเกมเล่นกับเพื่อนคิดเกมเลยนะคิดเกมขึ้นมาเองคิดเกมขึ้นมาเองเลยครับเช่นเกมเกี่ยวกับระบบอุตสาหกรรมเอานะมีโรงงานผลิตของมีเส้นทางรถไฟนะครับรถไฟวิ่งนะมีตลาดหุ้นด้วยนะในเกมนี้นะแล้วเล่นกับเพื่อนในวัยเดียวกันเนี่ยนะฮะแล้วก็มีกฎเกณฑ์การเล่นต่างๆนะครับที่ซับซ้อนถึงควรเกมเกี่ยวกับศักดินาในสมัยยุคกลางอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้มันก็เป็นตัวบ่งบอกอะไรบางอย่างว่าเขาเนี่ยเป็นนักคิดตั้งแต่เด็กเลยคิดอะไรที่แบบเป็นระบบนะครับแล้วก็ฮอว์กิงจะอธิบายบอกอย่างนี้บอกว่าการที่เขาคิดเกมเนี่ยมันไม่เพื่อเล่นแต่เขาอยากจะรู้ว่าระบบที่คิดขึ้นมาเนี่ยหากว่ามีกฎเกณฑ์มีกติกาอย่างต่างๆเนี่ยมันจะทำงานอย่างไรครับท็อปพ่อมองเห็นเนาะเพราะฉะนั้นพอโตขึ้นมานะครับสมมติว่าเราข้ามช็อตไปนิดนึงนิดเดียวนะเดี๋ยวกลับมาใหม่ได้เนี่ยนะครับทำงานด้านจักรวาลวิทยาเรื่องหลุมดำเนี่ยเขาก็อยากจะรู้เอกภพเนี่ยทำงานอย่างไรใช่ครับมันสะท้อนมาตั้งแต่วัยเด็กมากๆแล้วนะครับแสดงว่าอิทธิพลแรกเนี่ยน่าจะเป็นคุณพ่อมีส่วนมากเลยครับแต่ก็ไม่ได้พาเป็นแพทย์อย่างที่พ่อต้องการก็เขาก็เฉมาสิ่งที่เขาชอบจริงๆทีนี้พอเริ่มโตขึ้นมาเนี่ยการศึกษาเป็นไงบ้างครับของสตีเฟนฮอว์กิงครับเรียนดีแน่นอนครับเรียนดีขนาดที่ว่าตอนประมาณสักประมาณช่วงวัยปฐมมัธยมนี่นะฮะเพื่อนๆตั้งชื่อว่าไอน์สไตน์ชื่อเล่นแสดงว่าฮอว์กิงก็บอกเหมือนกันไม่รู้ว่าหมายความว่าไงแต่ว่าเราคงตีความได้ไม่ยากการเรียกใครว่าไอน์สไตน์นี่แสดงว่าเป็นนักคิดที่เก่งมากครับคงใช้แววการคิดที่เก่งมากแล้วก็พอเรียนปริญญาตรีเนี่ยนะครับก็เข้าออกซฟอร์ดนะครับเข้าออกซฟอร์ดแล้วก็จบมีรูปเนี่ยครับนี่ก็แล้วก็ทำกิจกรรมด้วยนะครับแข่งเรือต่างๆนี่นะครับคือหมายความว่าไม่ได้เป็นนักเรียนที่มุ่งแต่เรื่องเรียนอย่างนี้อันนี้มีเกร็ดน่าสนใจครับท็อปออกซฟอร์ดสมัยนั้นเนี่ยคืองี้ออกซฟอร์ดภาพในคนทั่วไปก็โอ้โหมหาลัยอันดับต้นของโลกนะต้องแข่งกันดีน่าดูปรากฏว่ายุคนั้นไม่ใช่นะครับท็อปยุคนั้นเนี่ยออกซฟอร์ดเป็นยุคที่เรียกว่าอย่างนี้ชิงชังคนที่ขยันเรียนมากชิงชังคนขยันเรียนแต่ว่าถ้าเองได้เกรดดีอย่างนี้นะหรือว่าคะแนนดีๆเนี่ยเองต้องเก่งโดยอัตโนมัติคือไม่ต้องเรียนมากก็ได้เกรดดีได้เกียรติยศเองคือไปเรียนมากๆนะฮะขยันเรียนมากเนี่ยถูกเรียกว่าเกรย์แมนเกรย์ที่ว่าสีเทานะครับก็คือว่าเป็นพวกที่ไร้สีสันน่าเบื่อนะบางคนเนี่ยเป็นนักแปลบางท่านนะฮะอาจารย์ทางวิทยาเวทเนี่ยบอกว่างี้เกรย์แมนนี่แบบไอ้งอกอะไรเงี้ยหรือเรียนจนงอกเลยอย่างงี้ทำนองนั้นแต่ในสุดฮอว์กิงเนี่ยก็จบมานะครับที่ออกซฟอร์ดด้วยเกียรตินิยมอันดับ1นะครับแล้วก็มีเกรดเล็กๆด้วยนิดนึงครับอยากรู้มั้ยเชิญครับเชิญครับน่าสนใจมากคืออย่างงี้ครับจริงๆเนี่ยคะแนนของเขาที่ทํามาระหว่างช่วงเรียนนี่นะฮะมันคาบเกี่ยวระหว่างเกียรตินิยมอันดับ1กับ2นะทีนี้ครับเกี่ยวทำไงดีอ่ะหมายความว่าจะ1ก็ได้จะ1ก็ได้2ก็ได้ใช่คณะกรรมการก็ต้องเรียกมาคุยหน่อยละเพื่อดูว่าความสามารถวิชาการคุณถึงไหนใช่มั้ยหรือเก่งแค่ไหนก็เรียกคุยไปแต่ว่าฮอว์กิงจบด้วยประโยคนี้บอกว่าถ้าท่านกรรมการให้เกียรตินิยมอันดับ1กับผมครับผมก็จะไปต่อที่เคมบริดจ์คือไปอีกที่1ไปมหาวิทยาลัยนึงฟังแล้วยังงงเนาะงงแต่ถ้าเกิดว่าให้อันดับ2กับผมก็อยู่ที่ต่อปรากฏว่าให้อันดับ1ท็อปดาวการให้ไปอันดับ1ให้ไปที่อื่นทำไมครับเอ๊ะตอนนั้นแสดงว่าสองมหาลัยนี้เป็นคู่แข่งกันใช่เลยครับพูดถูกอาการนี้เหมือนส่งสายลับส่งสายลับใช่ถูกต้องใช่ออกซฟอร์ดแน่นอนแข่งกับเคมบริดจ์คือเป็นมหาลัยระดับต้นอังกฤษทั้งคู่เขาย่อมอยากจะแข่งกันแบบในเชิงวิชาการอื่นๆเต็มที่เลยทีนี้ถ้าเกิดว่าขืนคนตัวเองอยู่กับตัวเองอยู่กับพวกตัวเองก็ไม่รู้เป็นไงอันนี้ส่งให้ม้าเมืองทรอยก็เป็นไงส่งไปสืบราชการรับไปเผื่อมีอะไรกลับมาที่เราบ้างแบบนั้นในสุดฮอว์กิงก็เรียกว่างี้ก็ไปเติบโตที่เคมบริดจ์ครับครับปัจจุบันก็อยู่หมายถึงว่าตอนที่ก่อนเสียชีวิตนะครับก็อยู่เคมบริดจ์นะครับแล้วก็ตอนเข้าเคมบริดจ์เนี่ยนะครับเขาก็อยากทำงานกับคนหนึ่งนะครับที่เสียงโด่งดังมากเลยเฟสฮอยนะครับเฟสฮอยซึ่งเป็นนักจักรวาลวิทยาที่เก่งมากๆครับผมนะครับแต่สิ่งเกิดขึ้นคือฮอยไม่รับนะฮะไม่รู้ด้วยสาเหตุอะไรฮอว์กิงก็เลยต้องไปทำงานกับคนหนึ่งนะครับไซมานะครับซึ่งอาจารย์ท่านนี้เนี่ยต้องเรียกว่างี้เป็นหนึ่งในสุดยอดของเรียกว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเลยครับผมนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาเลยนะครับ
พราะเคยสังเกตไหมเวลาเราเรียนขึ้นสมรรถสูงขึ้นมานะครับเป็นมีตรีโทโทนะฮะนักศึกษาเรามักจะทำแบบนี้อ้าวมีหัวข้อวิทยานิพนธ์แบบนี้ครับอ่ะทำไหมอ่ะทำก็ทำไปทำคล้ายๆกับเพื่อนแต่ว่าทำคนละมุมนะแต่เดี๋ยวมารวมกันเป็นงานใหญ่ครับอาจารย์ของฮอว์กิงไม่ทำแบบนั้นหนึ่งไม่บอกว่ามีอะไรให้ทำไปคิดเองสองครับลูกศิษย์ของอาจารย์แต่ละคนนะครับไม่ทำงานที่ไม่เหมือนกันสักอันเลยคือคนละมิติเลยนะฮะคือแล้วไม่ได้แบบคือคุยกันแน่แต่ว่าไม่ให้ทำงานใกล้ๆกันแล้วแต่ละคนนี่ก็เติบโตไปเป็นเรียกว่านักดาราศาสตร์นักฟิสิกส์ชั้นยอดของโลกมีชื่อเสียงทั้งนั้นเลยนะครับทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสไตล์การโคชชิ่งถ้าเรียกกันนะภาษาสมัยใหม่โคชชิ่งของอาจารย์ของฮอว์กิงครับครับครับก็เรียกว่าหลังจากไปย้ายที่เรียนไปแล้วนะครับก็ได้ทำงานอะไรต่างๆเนี่ยต่อทีนี้ในช่วงระหว่างที่เรียนเนี่ยก็เป็นช่วงที่เข้าใจว่าเริ่มมีอาการโอ้ใช่ตอนนั้นก็อายุ21ปีได้นิดๆเองนะครับโอ้ยังหนุ่มมากยังหนุ่มมากที่หนุ่มมากนะครับหนุ่มมากครับตอนนั้นก็มีความรักกันนั่นจริงแล้วนะก็เริ่มแบบมีความรักแล้วก็นั่นแหละแต่ว่าก็ขณะเดียวกันก็นั่นด้วยเริ่มอาการเริ่มออกเนาะเดี๋ยวเราดูภาพยนตร์จะรู้เลยนะครับคืออาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับเรียกว่าคร่าวๆคืออย่างนั้น ALS นะครับผมก็เรียกว่าเริ่มจะกล้ามเนื้อควบคุมไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับแต่ในสุดก็เรียกว่าที่จะแต่งงานครับครับครับเดี๋ยวนี้มีภาพตัดจากหนังสร้างจากประวัติของสเตฟนฮอว์กิงครับโอ้ยเป็นฉากดราม่าดราม่ามากครับก็คือเป็นฉากที่ในหนังเนี่ยสื่อว่าในช่วงที่กำลังเรียนเนี่ยเริ่มมีอาการออกมาแล้วนะครับเริ่มมีอาการออกมาแล้วคือเรียกว่าเดินยังไม่สามารถควบคุมใช่กล้ามเนื้อร่างกายได้แล้วที่สำคัญนะครับท็อปคืออย่างนี้ฮะคุณหมอซึ่งเรียกว่าพอตรวจสอบเป็น ALS ปั๊บนะฮะมันเป็นโรคที่เรียกว่างี้พิเศษมากเลยน้อยคนมากจะเป็นอย่างนี้นะฮะเกิดอะไรขึ้นประเมินว่าฮอว์กิงจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณสักไม่เกิน2ปีครึ่งหมอฟันธงอย่างนั้นเลยฟัน2ปีครึ่ง2ปีครึ่งครับแต่ในที่สุดก็คนที่สายก็พิสูจน์นะว่าผิดคือว่าผิดเขาคิดว่าสู้ชีวิตมาอยู่เกินอายุ76ปีครับทีเดียวอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากว่าคนที่เขาสู้ชีวิตเนี่ยนะฮะแล้วก็ในภาพที่เห็นด้านหลังเรานี่ก็คือภรรยานะครับต้องเรียกเป็นภรรยาคนแรกนะครับเจนนะครับเจนซึ่งเป็นสวัสดีที่น่าสนใจมากเป็นนักเรียกว่างี้เรียนภาษานะครับที่เคมบริดจ์แล้วก็พบรักกับฮอว์กิงที่เคมบริดจ์นี่เองนะครับนะครับแล้วก็เจนเนี่ยก็จะแต่งหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาด้วยครับนะครับแปลเป็นภาษาไทยคือสู่อนันตกาลนะครับซึ่งจะเล่าประวัติของเรียกว่าของตัวเธอเองกับฮอว์กิงชีวิตรักแล้วก็อื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับที่เธอใช้ชีวิตกับฮอว์กิงมาก็เข้าใจว่าเนื้อหาในหนังสือที่เจนเขียนก็คือเนื้อหาที่เอามาดัดแปลงใช่ครับหนังสือเล่มนี้ก็เป็นพื้นฐานของภาพยนตร์เรื่อง The Theory of Everything เลยครับแนะนำให้ทั้งเรียกว่าชมภาพยนตร์นะครับถ้าหาได้นะครับแล้วก็อ่านหนังสือด้วยนะครับภาพยนตร์นี้ก็เรียกว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดีมากๆเลยล่ะนะดูน้ำตาซึมแล้วก็มีฉากขำๆอะไรต่างอยู่นะครับสร้างให้ดีแล้วก็หนังสือเนี่ยก็ทั้งต้นฉบับแล้วการแปลเนี่ยละเมียดละไมมากต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะฮะรื่นรมทั้งคู่เลยครับเอ๊ะพี่ชิวครับช่วงที่มีอาการป่วยของสตีเฟนฮอว์กิงเนี่ยเขาป่วยในถึงขนาดไหนครับคือร่างกายขยับค่อยๆค่อยๆเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับภาษาทางการเรียก progressive คือไม่ใช่เป็นปุบปับขยับไม่ได้เลยนะครับครับครับก็ค่อยๆเป็นมากขึ้นเรื่อยแต่ในสุดเนี่ยก็เป็นถึงขนาดที่ขั้นที่ว่าพอเดินไม่ได้ปั๊บก็ต้องนั่งรถเข็นนะครับแต่ก็ยังพอขยับมือได้บ้างครับนะแล้วแต่ว่าพอถึงที่สุดเป็นมากๆเข้าเนี่ยนะครับพูดไม่ได้นะครับมือก็ขยับไม่ได้ครับนะครับการสื่อสารต้องใช้วิธีอื่นต้องมีเทคโนโลยีมาช่วยนะครับครับเอ๊ะก็มีความแปลกว่าผลงานเขียนหลายๆเล่มของสตีเฟนฮอว์กิงเนี่ยคือเกิดขึ้นหลังจากที่ป่วยแล้วเนี่ยนะครับเอ๊ะแล้วน่าสนใจมากครับพอฮอว์กิงนี่โดยรวมนะครับเดี๋ยวใครที่สนใจการเขียนเนี่ยหรือว่าการสื่อสารลองคิดดูนะสามารถเขียนหนังสือทางวิทยาศาสตร์นะครับคนทั่วไปออกมาได้หมด6เล่มนะครับ6เล่มแล้วก็เขียนหนังสือเด็กนะครับกับลูกนะครับนะลูซี่เนี่ยนะครับอีก2เล่มนะอย่างน้อยนี้แล้วนี่ไม่นับรวมเปเปอร์วิชาการนะอันนี้คือหนังสือนะครับไม่ใช่มือเนาะใช่อะไรรู้มั้ยครับครับอย่างนี้ครับฮอว์กิงใส่แว่นเนาะครับฮอว์กิงสวมแว่นแล้วก็มีเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับมีซอฟต์แวร์ต่างสิ่งเกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับแว่นของเขาเนี่ยนะครับก็จะสัมผัสกับตรงโหนกแก้มเนาะครับทีนี้อุปกรณ์จอคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะมีเรียกว่าแป้นพิมพ์ขึ้นมานะครับผมเขาต้องเลื่อนเคอร์เซอร์ด้วยการขยับโหนกแก้มนี้ครับผมเพื่อให้เคอร์เซอร์เนี่ยไปตรงตำแหน่งตัวหนังสือต่างๆแล้วก็คลิกว่าเอาไม่เอาตรงนี้นะครับแน่นอนว่ามันก็แค่มี AI นิดๆคือว่าพอพิมพ์ไปได้สัก 3-4 ตัวอักษรเนี่ยก็จะมีลิสต์รายการทุกคำที่ฮอว์กิงใช้บ่อยขึ้นมาจากคลังหนังสือที่เขาเคยเขียนอะไรต่างๆนะครับขึ้นมาให้เลือกแต่ว่าโอ้โหนี่มันเรียกว่าอย่างงี้เขียนหนังสือด้วยการขยับหนกแก้ม แล้วออกมาตั้ง6ออกมาขายดีด้วยโอ้โหนี่แบบไม่ธรรมดาคือถ้าเกิดว่าไม่นับการที่เขาเป็นนักวิชาชั้นยอดระดับไอน์สไตน์แล้วนี่นะครับการที่เป็นคนพิการ
แต่สามารถสู้ชีวิตนะไม่เชื่อหมอว่าจะตายภายใน2ปีนะครับสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางด้านลึกๆวิสัยลึกๆกับทางด้านเรียกว่าสื่อสารทั่วไปให้คนทั่วไปได้เนี่ยแถมยังมีลูกอีก3คนอะไรอย่างงี้อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาสําหรับคนๆนึงมากๆเลยครับครับก็อย่างที่เราโชว์อยู่ในแบ็คกราวด์ด้านหลังนะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือดังใช่ครับนะครับประวัติย่อของการเวลานะครับชื่อภาษาไทยนี่ก็จะมีอยู่ครับส่วนใหญ่คนจะรู้จักเล่มนี้ค่อนข้างเยอะครับพี่จิวแล้วเล่มอื่นๆที่เล่มอื่นก็มีนะครับชื่อเสียงนะครับเอกภพในเปลือกนัดนะครับก็จะถูกแปลมานะครับแล้วก็เล่มอื่นๆบางเล่มก็ยังไม่ได้แปลมานะครับถ้าใครสนใจจริงๆก็อาจจะต้องตามไปอ่านภาษาอังกฤษนะครับครับนะครับก็น่าสนใจทีเดียวเพราะว่านอกเหนือจากผลงานทางวิชาการนะครับก็ยังมีประเด็นเรื่องของความไม่สู้ไม่ท้อถอยนะครับต่อสภาพร่างกายใช่ใช่ผลิตหนังสือมาได้หลายเล่มทีเดียวครับแต่นี้ถ้าเกิดว่ากลับไปตรงเรื่องวิชาการนิดนึงนะครับเอาเก่งเนี่ยจะโด่งดังเริ่มโด่งดังต้องพูดอย่างนี้นะท็อปคือตอนที่เป็นนักศึกษาอยู่ในเคมบริดจ์เนาะครับแล้วก็อย่างที่เรียนทราบคือว่าอาจารย์ฮอยนะเฟรดฮอยนะฮะก็จะเป็นนักจักรวาลวิทยาที่เก่งมากนะครับซึ่งเดิมทีฮอว์กิ้งอยากจะทำงานด้วยแต่ว่าไม่เอานะไม่เป็นไรฮอยเนี่ยก็จะมีทฤษฎีบางอย่างนะครับเกี่ยวกับเอกภพคืองี้เล่าให้ฟังนี้ก่อนดีกว่าทุกคนได้ยินคำว่าบิ๊กแบงเนาะเราเรียนฟิสิกส์มาเราก็รู้แต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็อาจจะเคยได้ยินบ้างบิ๊กแบงเป็นอะไรเงี้ยบิ๊กแบงเนี่ยนะครับคร่าวๆอย่างนี้เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยว่าจักรวาลเนี่ยกำเนิดมาจากเรียกว่าจุดเริ่มต้นเป็นแบบว่าจุดเล็กๆหนาแน่นด้วยพลังงานแล้วก็ตูมออกมานะฮะแต่ว่าฮอยเนี่ยนะครับไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ฮอยเนี่ยก็เชื่อว่าจักรวาลมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะครับ steady state คือมันสถานะคงตัวมานานแล้วแล้วพอมีคนเสนอทฤษฎีบิ๊กแบงมาเนี่ยครับตอนนั้นไม่เรียกบิ๊กแบงนะมันเรียกแบบอื่นนะครับฮอยเลยเสียดสีฮอยนี่เป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านวิทยุ BBC พวกนี้นะครับเป็นคำเรียกเสียดสีว่าอ๋อไอ้ตูมออกมาเนี่ยเรียกมันบิ๊กแบงแล้วกันนะฮะคือแล้วก็ส่วนทฤษฎีผมดีกว่าอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะแต่ปรากฏว่าคำนี้มันจำง่ายไงติดหูมานะฮะขึ้นไปทีนี้กลับไปที่ฮอว์กิงกับฮอยนิดนึงในการสัมมนาวิชาการครั้งหนึ่งนะครับฮอยเนี่ยเขานำเสนอทฤษฎีของเขาออกมาแต่ปรากฏว่าอย่างนี้ฮอว์กิงเนี่ยพอจบปั๊บเนี่ยฮอยบอกว่ามีใครมีคำถามหรือข้อคิดเห็นอะไรไหมฮอว์กิงลุกขึ้นยืนแล้วก็บอกว่าค่าที่ท่านอาจารย์คำนวณเนี่ยมันผิดภาษาฟิสิกส์เรียกไดเวอร์เจนต์มันผิดก็พูดง่ายคือทฤษฎีคุณผิดพูดง่ายอย่างนี้ครับโอ้โหนี่ทางวิชาการนี่มันตบหน้ามากเลยนะนะครับเด็กนักศึกษาคนหนึ่งที่แบบหน้าอาจารย์ผู้ใหญ่ไม่ชี้หน้าคือแบบบอกว่าอาจารย์ผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งเก่งระดับโลกเนี่ยคุณผิดกลางเวทีที่ประชุมวิชาการคนอึ้งหมดเลยครับฮอยก็ถามว่ารู้ได้ไงครับฮอว์กิงก็ตอบแบบเรียกว่ากวนเล็กๆนะฮะบอกว่าผมคำนวณมาแล้วบอกว่าในสมองของผมครับนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องเล่าอย่างนี้ตอนหลังเขามาเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้ฮอว์กิงเนี่ยเขาอยู่ในออฟฟิศเดียวกับลูกศิษย์ของฮอยที่นาฬิกาแต่ว่าเขาเห็นลูกศิษย์เขาเห็นทำงานเขาเห็นเปเปอร์พวกนี้เขายืมมาอ่านหน่อยสิทีนี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่คิดอะไรนักวิชาการด้วยกันนะเอาไปอ่านไม่ให้อ่านสิไปวิเคราะห์ว่ามันถูกหรือผิดยังไงแล้วพบจุดผิดแต่ไม่ยอมบอกก่อนมาเรียกว่ามาบอกเอาตอนที่คนอื่นก็นำเสนออันนี้ก็เป็นความแสบเล็กๆของฮอว์กิงแต่ว่าในแง่วิชาการก็คือว่าเขาก็เรียกว่าเริ่มจะมีคนจับตาจากจุดนั้นออกมานะครับครับเอ๊ะแล้วเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเนี่ยฮอว์กิงก็เคยเจอโอ้ฮอว์กิงฮอว์กิงก็โดนเหมือนกันคือนี้ใช่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 มันมีเรื่องเล่าอย่างนี้หลังจากที่เรียกว่าจบไปแล้วเนาะแล้วก็แบบเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังมากก็คิดทฤษฎีอยู่หลุมดำมานะครับฮอว์กิงนี่เก่งเรื่องหลุมดำมากหลุมดำนี่ท็อปคิดว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นไงครับหลุมดำคือถ้าเอาแบบคนทั่วไปก็คือเหมือนเป็นเครื่องดูดฝุ่นยักษ์อยู่ในอะไรเงี้ยในวัฏจักรมีเครื่องดูดฝุ่นยักษ์ใครเจออะไรก็ดูดไปหมดไม่ยอมปล่อยเลยเนาะเก็บไว้ในหลุมดำนั่นปรากฏอย่างนี้นักฟิสิกส์ตั้งแต่เริ่มรู้เรื่องหลุมดำนะฮะจนถึงก่อนฮอว์กิงเนี่ยก็เชื่องั้นมาเกือบทั้งหมดเลยหรือทั้งหมดเลยหลุมดำชื่อมันก็บอกว่ามันเป็นดูดไปหลุมนะแต่ฮอว์กิงใช้ทฤษฎีควอนตัมนะครับนะครับผนวกเข้ากับทฤษฎีสัมพัทธภาพไอน์สไตน์นะครับในบางแง่มุมแล้วพบว่าหลุมดำเนี่ยมันอาจจะเรียกว่าแผ่รังสีมีอนุภาคปล่อยมาได้คือหลุมดำไม่ดำอย่างที่คิดแล้วในสุดอาจจะระเหยจนหมดระเบิดไปก็ได้นะฮะตัวนี้ตอนหลังเรียกว่าฮอว์กิงเรเดียชันคือการแผ่รังสีฮอว์กิงแต่ปรากฏว่าอย่างนี้เขาก็นำเสนอไปนะครับเดี๋ยวเราดูในหนังก็ได้ครับมีฉากให้ด้วยนะครับนำเสนอไปท่ามกลางพวกเรียกว่าบรรดานักวิชาการเก่งๆทั้งหลายปรากฏว่าอาจารย์จอห์นจีเทเลอร์นะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่ครับนี่ฉากฟังจบปั๊บไม่พอใจอย่างหนักนะฮะบอกที่ยูพูดมานี่นอนเซนส์ครับนะครับนอนเซนส์ก็คือไร้สาระมากให้โอกาสมาพูดเรื่องดีๆทางวิชาการฉะไหนถึงมาพูดเรื่องไร้สาระอะไรแบบนี้แล้วก็เดินออกไปจากที่นั่นอึ้งกันหมดนะฮะก็จะมีตั้งแต่เรียกว่านักวิชาการรัสเซียนะครับในขณะนั้นนี่อาจจะเชื่อเรื่องนี้นะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเนื่องจากว่าวิสัยทัศน์การตรวจสอบเนาะครับก็จะพบว่าฮอว์กิงเรเดียชันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าคนก็จะมีความเชื่อมากขึ้นมาเป็นไปได้นะครับแต่ถึงเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับฮอว์กิงเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้รับรางวัลใหญ่ๆอย่างเช่นพวกโนเบลรางวัลโนเบลนี่นะครับรางวัลโนเบลเนี่ยประกันแรกเอาก่อนอื่นเลยรางวัลโนเบลเนี่ย
ต้องให้คนที่มีชีวิตอยู่นะอันหนึ่งนะครับสองรางวัลโนเบลเนี่ยถ้าจะให้นะครับสมมติว่าเป็นเรื่องทฤษฎีนะครับจะต้องมีการทดลองที่พิสูจน์แล้วอย่างมั่นใจเรียกว่าแทบหักล้างไม่ได้หักล้างไม่ได้เลยครับครับทีนี้เนื่องจากว่าทฤษฎีฮอว์กิงยังเป็นเรียกว่าความวิทยาหรือดำนะที่ลึกซึ้งมากนะครับยังตรวจสอบลำบากอยู่และใกล้ไอน์สไตน์เหมือนกันตอนเสนอทฤษฎีสมมติภาพมานะครับเป็นทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่สุดของเขาเนี่ยแต่ว่าขณะนั้นเนี่ยเทคโนโลยียังไปไม่ถึงไงครับเพราะเราคิดดูสิเมื่อประมาณสักปี2ปีก่อนนี้นะฮะเรื่องคลื่นความโน้มถ่วงเนาะที่เป็นข่าวดังทั่วโลกนี่นะฮะทีเดียวครับนั่นคือสิ่งที่ไอน์สไตน์ทำนายมาก่อนหน้านั้น100ปีครับจะบอกว่าอย่างนี้อัจฉริยะคืออย่างนั้นไงใช่เพิ่งมาถูกพิสูจน์ได้ในภายหลังใช่ใช่คุณคิดวันนี้นะฮะคนตอนนี้พิสูจน์คุณไม่ได้ว่าคุณถูกหรือผิดต้องคนอีกประมาณ100ปีหรือว่าหลายสิบปีถึงจะพิสูจน์ได้ใครอยากเป็นอัจฉริยะก็อาจต้องทำแบบนั้นสาวๆเล่นๆนะครับครับครับโอเคก็เป็นเรื่องน่าแปลกทีเดียวนะครับเพราะว่าแต่ว่าทฤษฎีในเรื่องของหลุมดำเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้สร้างชื่อใช่ใช่แล้วก็มีอันอื่นด้วยอย่างเช่นมีอันนึงซึ่งเป็นช็อตสำคัญน่าจะเกือบที่สุดในชีวิตของฮอว์กิงครับนะครับคืออย่างนี้ครับฮอว์กิงเนี่ยตอนที่เรียกว่าเริ่มมีอาการเยอะมากนะแต่ตอนนั้นก็ยังขยับตัวได้นะครับก่อนล้มตัวลงนอนนะครับเขาบอกโอ้เขามีเวลาเยอะเลยเพราะต้องทำช้าๆไงครับเขาเกิดปิ๊งแวบขึ้นมาจากการคุ้นคิดมานานเนี่ยครับหลุมดำสองหลุมนะครับครับรวมกันทีนี้วิธีคิดแบบนักฟิสิกส์หรือฮอว์กิงก็คือว่าอย่างนี้เขาคิดเป็นภาพครับคิดเป็นภาพนะครับเขาเห็นเส้นทางถึงแสงนะครับผ่านหลุมดำมาแล้วมันรวมมันยังไงมันวิ่งยังไงเนี่ยครับเขาพบว่าพื้นที่ผิวของหลุมดำตอนหลังรวมแล้วเนี่ยครับต้องมากกว่าตอนที่สองอันรวมกันตอนแรกซึ่งเรื่องนี้ถ้าพูดคร่าวๆคือว่ามันไปสอดคล้องกับกฎนะครับทางวิทยาศาสตร์นะครับเรียกว่ากฎของทางเทอร์โมไดนามิกส์ entropy นะครับอันนี้เป็นศัพท์วิทยาศาสตร์หนึ่งแต่จะบอกว่า entropy มีแต่เพิ่มขึ้นหรือว่าไม่ลดลงนี่เป็นต้นครับซึ่งปรากฏว่าตอนหลังไปตรวจสอบเนี่ยพบว่าอย่างนี้สิ่งที่ฮอว์กิงคำนวณมาเป็นสมการเนี่ยครับมันเชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยตั้งแต่ทฤษฎีควอนตัมทฤษฎีสมมติภาพทั่วไปไอน์สไตน์กับทฤษฎีของเทอร์โมไดนามิกส์หรืออุณหภูมิศาสตร์นะครับซึ่งเป็นฟิสิกส์ยุคเก่ามากๆเลยมันสอดคล้องกันดีนะครับอันนี้เป็นเรียกว่าตัวนึงที่ทำให้ฮอว์กิงมีชื่อเสียงมากๆในหลุมดำด้วยนะครับครับก็จากที่เราฟังกันมาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเห็นเลยว่าสตีเฟนฮอว์กิงนั้นมีความโดดเด่นในเรื่องของผลงานทางวิชาการนะครับแล้วก็ที่ไม่แพ้กันกับเรื่องของงานวิชาการก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับความสู้ชีวิตต่างๆนี้ผลงานต่างๆที่มีออกมาในรูปแบบของหนังสือนะครับหรือว่ามีการแปลนะครับที่เป็นเรื่องราวอาจจะทั้งเขียนเองนะครับหรือว่ามีผู้เขียนถึงเนี่ยก็มีอยู่หลายเล่มด้วยกันก็อยากให้พี่ชิวแนะนำนิดนึงครับว่าถ้าเกิดใครอยากจะศึกษาหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับสตีเฟนฮอว์กิงเนี่ยมีเล่มไหนที่แนะนำเอาก่อนหนึ่งเล่มที่พลาดไม่ได้นะครับเล่มนี้ผมนำเป็นภาษาอังกฤษมานะครับ A Brief History of Time นะครับจากภาษาไทยมีแล้วนะครับประวัติย่อของการเวลานะครับก็พิมพ์ซ้ำเยอะมากนะครับนะอ่านดูแล้วก็อย่าตกใจถ้าเกิดอ่านแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องมั้งไม่รู้เรื่องมั้งนะครับอ่านไปเถอะนะฮะแล้วเดี๋ยวบางทีเราจะมีแง่มุมบางอย่างอาจจะไม่ใช่รอบเดียวที่อ่านแล้วรู้เรื่องนะครับบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องหมดนะแต่ว่าเราอ่านแล้วเราพอจะกินการถึงแบบคนเขียนเขามีแพชชั่นเขามีความหลงไหลมันแค่ไหนนะครับแล้วก็จะรู้ว่าความก้าวหน้าทางวิชาไปถึงไหนแล้วณขณะนั้นนะครับแล้วก็มีบางเล่มนะครับบางเล่มอันนี้แนะนำนิดนึงนะครับอันนี้เล่มนี้พี่แปลเองนะครับเป็นการ์ตูนนะครับเป็นหนังสือดีที่พิมพ์ครั้งเดียวนะฮะเลิกครับอย่างนี้นะครับก็เป็นการ์ตูน introducing Stephen Hawking ซึ่งสไตล์ introducing เนี่ยเขาจะนำเสนอแบบง่ายๆให้นะครับแล้วก็จะมีที่เป็นประวัติย่อของตัวผมอันนี้เป็นเล่มเรียกว่างี้ล่าสุดของ Hawking ที่เขียนเองครับคิดประวัติตัวเองนะครับแล้วก็จะครึ่งแรกนี่จะอ่านง่ายเพราะเป็นเรื่องแบบชีวิตคนทั่วไปเนาะเป็นยังไงแต่ครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นงานวิชาการซึ่งจะเต็มไปด้วยสับแสงเยอะนิดนึงแต่ให้รู้ว่าก็แสดงว่างานเขาเนี่ยผูกพันกับเรื่องที่ลึกซึ้งมากมีสมการมีอะไรครับอยู่ในโอ้ไม่มีครับไม่มีแต่จะบอกว่าเล่มที่อาจจะสำหรับนักอ่านแท้ๆนะครับขอแนะนำเล่มนี้เล่มนี้นี่นะครับคนเขียนคือเจนฮอว์กิงนะภรรยาคนแรกนะครับตอนเขาหย่ากันนะครับแต่ว่าก็จะอยู่เขานานมากเลยแหละจะมีลูก3คนละนะเจนฮอว์กิงนะครับชื่อภาษาอังกฤษคือ traveling to infinity แต่ภาษาไทยคือสู่อนันตกาลเล่มนี้นะครับเอาเฉพาะตัวหนังสือก่อนแปลได้อย่างรื่นหน้ารื่นรมมากภาษาสะสวยมากนะครับแล้วให้เกร็ดต่างๆวิธีคิดต่างๆเยอะแยะจากมุมมองของเจนแล้วก็เล่มนี้คือต้นแบบที่ไปเป็นภาพยนตร์ theory of everything นะครับครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็สามารถไปติดตามนะครับหาอ่านนะครับหนังสือที่พี่ชิวได้แนะนำมานะครับในเรื่องนี้กันครับก็วันนี้เราพูดคุยกันมาเวลาพอสมควรแล้วนะครับก็อย่างที่ผมเรียนทุกท่านเมื่อสักครู่นี้นะครับว่านอกเหนือจากความเก่งกาจในเรื่องของผลงานวิชาการแล้วก็ทฤษฎีที่เรียกว่ามีความยิ่งใหญ่นะครับในระดับโลกเนี่ยสิ่งที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือเรื่องของความสู้ชีวิตนะครับของสตีเฟนฮอว์กิงเองนะครับก็
ในวันที่14มีนาคมที่ผ่านมานะครับท่านก็จากไปด้วยอายุ76ปีนะครับก็ก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะครับผมขอทิ้งท้ายด้วยประโยคนะครับซึ่งมาจากข้อความที่แปลเป็นคำพูดของสตีเฟนฮอว์กิงเองนะครับท่านว่าอย่างนี้ครับบอกว่าผมป่วยมาเกือบตลอดช่วงชีวิตที่เป็นผู้ใหญ่นะครับแต่ผมยังสามารถมีครอบครัวที่สวยงามนะครับและประสบความสำเร็จในการงานได้นั่นแสดงให้เห็นว่าคนเราต้องไม่สิ้นหวังนะครับนี่คือสิ่งที่เราน่าจะจดจำและนำมาใช้กับชีวิตของพวกเราได้นะครับก็วันนี้นะครับผมและพี่ชิวนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วในโอกาสหน้านะครับเราคงได้พบกันใหม่นะครับเนื่องมีโอกาสมาสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์กันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามชมพวกเรานะครับผ่านทาง Facebook Live ของ NASDA นะครับผ่านทาง Facebook Live นะครับของ Mtech นะครับสวทช.นะครับแล้วโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมครับ